นะคะทุกครั้งก่อนเราใช้งานหลังใช้งานต่างๆเพื่อป้องกันว่าเผาหรือยังคะยังก่อนทำงานเผาทุกรอบยื่นเข้าไปค่ะนะคะครบรอบปุ๊บมาวางต่อไปจะเป็นกระดาษกรองนะคะอันนี้เป็นกระดาษกรองปลอดเชื้อนะคะก็แต่ไม่เป็นไรปั้นเปิดแล้วก็ทำแลบนี้นี่แหละวิธีการใช้ถ้าเป็นปกติอยู่ในห้องแลบเนาะเผาปากขวดก่อนนะคะแล้วเราก็เคาะกระดาษกรองมาที่ฝานะคะฟอร์เซปใช้อันเดียวก็ได้ค่ะเปิดฝาขึ้นเผยหน่อยนึงวาง4จุดเนาะเวลาวางนะคะสิ่งสำคัญเวลาวางอย่าให้ฟอร์เซปโดนวุ้นอย่าให้ตัวเหล็กเนี่ยโดนวุ้นเอาแต่กระดาษแตะปล่อยลงไปตรงไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะนะคะวางให้เป็น4จุดแล้วก็เพิ่มอีกอันนึงนะครับคือระวังกระดาษกรองมันซ้อนกันอย่าให้มันซ้อนกันเป็น2ชั้นคำถามคือทำไมถึงไม่ให้อันนี้โดนวุ้นเพราะวุ้นมีเชื้อถ้าเกิดโดนต้องเผาไฟใหม่เริ่มหมดเลยนะคะตรงไม่ตรงไม่เป็นไรค่อยมาจับทีหลังแท้ครบ4ชิ้นพอเสร็จปุ๊บปิดฝานะคะเผาจุ่มแอลกอฮอล์แล้วก็วางเหลี่ยมคอสารสกัดหน่อยลูกไปเป็ดเอาแต่เอา100ไมล์หมดเลยใช่มั้ยไม่ได้เอาเล็กมาใช่มั้ยอันนั้น20ถึง200อันนี้เอาไซส์เท่าไหร่10ไม่ใช่เส้นเล็กสุด2 20ค่ะอันนั้นก็ได้ตอนนี้อยู่ที่แลบจะมีเชื้อก่อโรคในคนได้จากโรงพยาบาลละเอ็ดค่ะคนผู้ป่วยที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ป่วยแล้วก็ตายนี่แหละเขาก็เอาเชื้อมาเพาะนี่แหละเป็นกลุ่มเชื้อดื้อยาค่อนข้างอันตรายแต่วันนัวตัวนี้ที่เอามาถือว่าเป็นปกติที่เราพบได้ทั่วๆไปไม่ได้อันตรายถึงขั้นน่ากลัวแต่ถ้ากินเยอะๆก็ท้องเสียแค่นั้นเองค่ะตัวนี้ไม่ได้อันตรายมากอีกตัวนึงก็ไม่อยากเอามาเพราะกลัวทําไม่ดีแล้วจะเป็นฝีเป็นสิวตัวที่แบบเบาที่สุดมาให้นะครับแต่ให้ระมัดระวังแต่ละตัวมันก็น่ากลัวทุกตัวบางตัวนี่เป็นตัวที่ติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในปอดอย่างเงี้ยค่ะที่ทำแลบเพราะนั้นเวลาเราทำมาปุ๊บมันจะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับด้านเภสัชด้านหมอเพราะนั้นเวลาเราทำโครงงานเนี่ยเวลานำไปปุ๊บพวกเวลาบางโรงเรียนเวลาเขาไปแข่งขันนะคะกรรมการจะเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นผู้ประเมินอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นคุณค่างานแล้วส่วนใหญ่ก็จะติดเหรียญทองหรือไม่ก็หนึ่งในสามตลอดเพราะนั้นกลุ่มของวิทย์ทั่วไปกลุ่มของครูประถมที่เป็นสอนภาพรวมกลุ่มอาจารย์ชีวะนะคะรวมถึงเคมีนะคะซึ่งเคมีวันนี้ไม่มีนะคะสามารถเอางานกลุ่มนี้ไปทำพัฒนาเป็นโครงงานได้กลับไปแล้วก็ประสานผ่านอาจารย์จอยมาว่าติดต่ออาจารย์โอให้หน่อยจะทำอะไรเงี้ยพาเข้ามาทำค่ะไม่เก็บเงินมีหน้าที่พาเด็กขนสมบัติมานั่งพากันทำมีพาทำมีทุกอย่างมีคำถามให้มีคำตอบให้พร้อมมีหน้าที่คุณไปท่องความเข้าใจและตอบกรรมการแค่นั้นพอก็ที่ทำมาก็เหรียญทองของสตรีกับรบเกือบทุกปีค่ะที่เขาไปแข่งขันกันเพราะนั้นก็งานพวกนี้มันเป็นประโยชน์ค่ะและที่สำคัญคือมันจะเป็นเพิ่มความหลากหลายของงานโรงเรียนเราเป็นต้นไม้เยอะถูกไหมคะบางต้นเป็นไม้ที่ตั้งแต่ต้นดึกดำบรรพ์ของโรงเรียนตั้งแต่ตั้งเนี่ยไม่มีใครรู้จักเป็นพืชโบราณอย่างเงี้ยค่ะเอาต้นพวกนี้มาทำพอได้ปุ๊บมันเป็นผลงานของโรงเรียนเวลาพวกคอมมิชชั่นก็อ๋อต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นสมมติต้นมันปลามีสรรพคุณทางด้านวิสัยอย่างนี้เคมีก็ไปวิเคราะห์สารชีวะก็มามองเรื่องสิทธิทางชีวภาพนี่ค่ะคือผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนค่ะเจลแต้มสิวจากต้นมันป่าอย่างเงี้ยจบครบหมดทุกมิติครูก็ไปทําคอส1 2 2 3เรื่องครูก็ทําไปเด็กก็ได้ผลงานแข่งขันเด็กม6ก็ได้โปรไฟล์เข้าไปต่อกลุ่มงานพวกทางแพทย์สัตวแพทย์เภสัชได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดอยู่โรงเรียนมัธยม6อย่างเงี้ยค่ะม6อยากให้เด็กฝึกงานทางด้านนี้ก็ติดต่อเข้ามาค่ะนะคะเราก็จะมีใบประกาศให้เด็กเอาไว้ยื่นพอร์ตนะคะยื่นพอร์ตว่าเออเรามีประสบการณ์ทางด้านนั้นด้านนี้แต่ถ้าเกิดจะทําจริงๆอยู่ประมาณ5วันอันนี้คือเป็นแลบแบบครึ่งเดียวมันมีแลบต่อจากนี้อีกส่วนนึงค่ะนะคะแต่วันนี้ทำเป็นบิสิกทั่วไปซึ่งทุกโรงเรียนทำได้นะคะอาหารพวกนี้ถ้าไม่มีก็ติดต่อโรงเรียนเรามาแล้วก็ไม่มีตู้ไม่มีอะไรทำใต้ห้องแอร์อย่างเงี้ยค่ะทำแบบนี้แหละรีบทำรีบเสร็จรีบเอารีบเปิดรีบปิดใช้ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรนะคะอุปกรณ์แห้งแก้วหาซื้อได้หมดงบไม่แพงค่ะพวกนี้สารแต่มันจะมีปัญหาคือเราไม่มีหม้อนึ่งตัวนี้เฉยซึ่งถ้าเกิดจะทำจริงก็มาทำที่มหาลัยก็ได้จะขอความอนุเคราะห์มาไม่เก็บตังค์ฟรีมือเปื้อนไม่เป็นไรค่ะได้เอาเช็ดออกไม่อันตรายหรอกปล่อยมือหยุดลงไปบนจุดกดลงไปสุดเลยพออย่าสั่นสิค่ะอย่าสั่นสิอย่าสั่นสิค่ะชอบแก
ครูฟิสิกส์นี่อันนี้มือนิ่งโอ้ก็อาจารย์ยืนกดเวลาทำแลบเราก็ต้องดูเด็กทุกคนนะเอาละค่ะทิ้งไปปิดฝาไม่เป็นไรครับฝาสั้นๆเขากันซีนเขาไม่อยากให้เราเด่นเกินเขาเลยไม่ถ่ายให้เราสวยๆแล้วก็ตรวจผลนะคะจริงๆวันนี้ที่ทำก็มันเป็นพืชสารสกัดเดียวกันใน4หลุมเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีความต่างกันเยอะนะคะแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาดูดมากดูดน้อยหยดมากหยดน้อยค่ะก็จะมีผลของการเกิดวงสายเพราะนั้นแลบพื้นฐานค่ะที่เราต้องใช้ในเบื้องต้นนะคะโครงงานเด็กประถมแลบเนี้ยจะเป็นแลบที่ค่อนข้างสูงไปนิดนึงถ้าเทียบกับเด็กประถมเขาจะบอกว่าเด็กไม่มีทักษะอันนี้พูดตรงๆในฐานะกรรมการม.ต้นได้ม.ปลายได้นะคะถ้าเป็นแลบม.ปลายแลบม.ต้นได้นะคะถือว่าเทคนิคเป็นเทคนิคพื้นฐานแต่ถ้าเด็กประถมเขาจะมองว่าเด็กไม่น่ามีเทคนิคพวกนี้แล้วก็สองก็คือโรงเรียนมีอันนั้นอันนี้อันนี้หรือเปล่าเครื่องมืออันนี้คือยังมีปัญหาเพราะนั้นถ้าเวลาทำโครงงานนะคะประสานมาอาจารย์จูนมี2คนอาจารย์แอฟกับอาจารย์โอนะคะคู่กันนี่แหละ2คนนี่แหละนะคะเพราะนั้นเวลาเข้ามาในโรงเรียนโอ้ไปถึงเรียนทุกอย่างจะทำโครงงานก็ทำบันทึกเรียนคณบดีเนื่องด้วยข้าพเจ้าคุณครูอันนี้มีโครงงานนี่ขอความขอความอนุเคราะห์อะไรต่างๆก็เขียนมานะคะวันไหนวันไหนก็ประสานอาจารย์มาแล้วก็เข้ามาทำโดยหลักของเขาเรียกการครอบครองเชื้อเนาะเชื้อเหล่านี้ค่ะเราไม่สามารถให้ข้ามออกไปในโรงเรียนได้ตามหลักของกฎหมายนะคะถามว่าจริงๆเราให้ได้ไหมได้แต่ถามว่าให้ไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นแค่เชื้อตัวนี้โอเคอย่างสเต็ปเด็กไม่รู้จักเด็กเสียบป้ายปุ๊บสิวขึ้นอักเสบตาเป็นหนองพังหมดเลยค่ะเราจะมีปัญหาเพราะนั้นจริงๆเราแอบให้ได้ค่ะแต่ตามหลักของการครอบครองเชื้อพวกนี้เราจะให้กันโดยเปิดเผยไม่ได้นะคะเพราะนั้นเวลาเราไปทำมันจะต้องมีเลขรหัสเอ๊ะโรงเรียนนี้เอารัดเชื้อนี้มาจากไหนก็จะมีควีชั่นถ้าเกิดคุณไม่ได้บอกว่าขอความรู้เคาะกลับมหาลัยเนาะเพราะนั้นก็เข้ามาทำที่มอดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะเพราะนั้นถามว่าทำอันนี้เสร็จแล้วได้อะไรอ่ะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูขอให้คุณครูทุกท่านสมุดกระดาษแลบที่ให้อ่ะค่ะคว่ำหน้าลงกระดาษแลบที่ให้ทุกคว่ำหน้าลงค่ะคว่ำหน้าลงไว้อย่าเพิ่งไปเปิดอ่านมันค่ะอันนี้คือของรางวัลอย่าเพิ่งทำหน้างงอันนี้คือเซรั่มทาผิวจากสารสกัดถังเท่าสีทองเป็นลักษณะงานวิจัยคล้ายๆกันที่เราทำนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็มีสารสกัดอื่นเยอะแยะมาแล้วพัฒนามาเป็นเซรั่มในทางเดียวกันถ้าเกิดกรณีที่เป็นสมุนไพรอย่างต้นมันปลาไม่เอาต้นมันปลาดีกว่าต้นลิ้นฟ้าที่เราทำแลบไปเราพบว่ามันมีฤทธิ์ในการฆ่าแคนิดาสูงมากเรามาพัฒนามาเป็นเซรั่มต้านเชื้อราได้ไหมสมมุตินะคะทำเสร็จแล้วก็ป้ายเลยทาเลยตึ๊ดๆเลยเนื่องจากเป็นผักที่กินได้ก็ไม่น่าจะเป็นพิษต่อเซลล์ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงถูกไหมคะไม่ต้องมาทดสอบว่าระคายเคืองไม่ระคายเคืองกินลิ้นฟ้าเป็นกิโลก็แค่หมดตังก็ไม่มีใครคันไม่มีใครตายถูกไหมเอาตรงๆไหมคะเพราะนั้นยอดลิ้นฟ้าเราก็ต้มกินกับน้ำพริกอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่ามีประเด็นแต่ถ้าพืชไหนที่กินใบไม่ได้หรือไม่เคยกินต้องทดสอบการระคายเคืองกับผิวก่อนนะคะว่ามันระคายไม่อะไรไหมของพวกนี้ค่ะเป็นของที่กินได้แล้วเป็นสารสกัดจากพวกคอมเมอร์เชียลเกรดหมดนะคะคำถามที่1ห้ามเปิดเอกสารนะคำถามที่1ตัวทำละลายที่ใช้ในการทำแลบวันนี้คืออะไรให้ยกมือตอบค่ะ1เปลี่ยนคำถามค่ะ เปลี่ยนคำถามค่ะ เวลาอยู่น้องอยากให้เด็กยกมือเป็นยังไงคะคุณครูเด็กไม่ยกแล้วคือยังไงคะ เปลี่ยนคำถามค่ะเป็นคำถามนะคะอะไรดีนะพอเราสกัดสารเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะระเหยแห้งแล้วขูดสารมาชั่งน้ำหนักสารมามีตัวทำอะไรอยู่หนึ่งตัวที่ต้องเอามาผสมก่อนเอามาทำแลบตัวนั้นชื่อว่าอะไรไม่ใช่อีกตัวหนึ่งถูกต้องค่ะไปหนึ่งรอด คนไหนตอบแล้วหมดสิทธิ์นะคะตบตีกันใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชาย
รักษาสิวลดรอยแผลเป็นลดรอยเหี่ยวย่นหอมอันนี้ขายของเลยเฮ้ยดูพี่สิกก็ได้ดีก็อยากดูหมดคือนะคนใช้อันนี้คนไม่ใช้ครูฟิสิกถามว่าครูจะได้ไหมจะถามไงถ้าครูฟิสิกจะตอบได้ดีนะอายุห่างกันแต่อันนี้น่าไปใจเดี๋ยวนะจะถามเลยดีนะทุกคนจดจ่อนะคะกำจดจ่อคำถามโอเคจดจ่อคำถามเวลาเวลาเราสเปซเพจนะคะเวลาสเปซเพจเชื้อมันจะเจริญเต็มถูกไหมคะคุณครูถามว่าอยากทราบว่าจะรู้ว่าไหนต้านได้ไม่ได้ดูยังไงสมมติ4จุดเนี่ยค่ะสารที่1เป็นกล้วยสารที่2มะนาวสารที่3อัญชันอันที่4หางจระเข้สมมติเงี้ยค่ะเวลาเราดูผลที่ขึ้นมาคุณครูเห็นความต่างไหมคะปริมาณที่เราหยดเท่ากันแต่ว่าอันนี้วงเล็กวงใหญ่ยิ่งใหญ่แสดงว่าสารตัวเนี้ยฆ่าเชื้อได้เยอะถ้าฆ่าไม่ได้จะไม่มีวงใสขึ้นเลยคือใสๆนี่คือมันทำลายใช่ค่ะเชื้อมันจะเดินปกติแต่ว่าพอสารเนี่ยหยดลงไปปุ๊บมันจะซึมลงไปในวุ้นเป็นวงกลมลงไปเพราะนั้นมันก็จะฆ่าเชื้อเพราะนั้น1ต้านได้ดูได้ไงว่าฆ่าเชื้อได้เกิดวงใสขึ้นวงใสยิ่งใหญ่ยิ่งต้านได้ถ้าเป็นหลักของพวกเราก็คือมีความว่องไวต่อสารนี้สูงใสปุ๊บตายเลยเงี้ยครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเทียบกันสมมติอันนี้เป็นยา3ตัวนี้ตัวที่ควรใช้คือตัวนี้ตัวนี้ไม่ควรใช้เพราะว่ายาตัวเนี้ยต้านเชื้อได้นิดเดียวในปริมาณที่ความเข้มข้นเท่ากันปริมาณเท่ากันค่ะเพราะนั้นเราจะเอาความตรงนี้ค่ะที่เอาไปใช้ในการทำงานต่อยอดว่าอันนี้ตกแต่เวลาด้วยระยะเวลาเท่ากันค่ะบ่มเชื้อทุกอย่างอะไรเหมือนกันเวลากับต่างกันว่าสาร A สาร B หรือสาร C แค่นั้นครับค่ะเพราะมันอยู่ในเพจเดียวกันปริมาณสารเบื้องต้นเท่ากันเพจเดียวกันควบคุมเดียวกันบ่มเพื่อคอนโทรลเหมือนกันหมดเลยชัดใจครับ